สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับปิ๊กกับช่องปิ๊กโยฮัสชาแนลครับผมวันนี้ปิ๊กจะพาไปดูต้นอโลเคเซียนะครับซึ่งเป็นด่างเทพนะครับ20ต้นด้วยกันอโลเคเซียเนี่ยหลายคนก็จะนึกว่ามีความแตกต่างจากโคโลเคเซียอย่างไรบ้างนะครับซึ่งสามารถติดตามได้จากคลิปก่อนๆของปิ๊กนะครับวันนี้อโลเคเซียเนี่ยซึ่งเป็นพืชที่เป็นกลุ่มบอนนะครับจะเป็นพืชที่ไม่ต้องการแสงแดดเยอะครับพูดง่ายๆก็คืออยู่ในที่มีแดดแสงแดดลำไรนะฮะแล้วก็ต้องการความชื้นค่อนข้างสูงแต่ไม่ต้องการแฉะก็คือสามารถปลูกในแดดลำไรและไม่ต้องการแช่น้ำนั่นเองวันนี้ปิ๊กจะพาไปดู20ต้นนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆมีอยู่แล้วเนี่ยให้กอดไว้ให้แน่นครับแล้ววางราคาแล่นไปดาวอังคารนะครับผมตอนนี้ราคาของต้นอโลเคเซียด่างเทพเนี่ยราคาสูงมากๆเลยมีต้นอะไรบ้างเดี๋ยวตามปิ๊กไปดูกันเลยครับต้นแรกนะครับที่เราจะต้องพูดถึงเลยครับผมก็คือต้นอโลเคเซียเซเรนดิพิตี้นะครับคำว่าเซเรนดิพิตี้เนี่ยแปลว่าการมีโชคในการค้นพบสิ่งต้องการโดยบังเอิญนะครับผมอโลเคเซียเซเรนดิพิตี้วาริเกเต็ดนะครับหรือว่าบอนดำด่างชมพูเนี่ยมีลักษณะเป็นบอนต้นสูงใบรูปหัวใจนะครับแล้วก็มีรอยพับรอบๆใบหน้าใบสีเขียวอมม่วงหลังใบสีม่วงเข้มครับก้านใบและเส้นใบทางด้านหลังจะสีเขียวมะนาวใบจะใหญ่ได้ถึง3ฟุตต้นสูงได้ถึง6ฟุตค้นพบในปีคริสต์ศักราช2015ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยคนค้นพบชื่อลาริแอนกาเนอร์นะครับสามารถโดนแสงอาทิตย์ได้โดยตรงได้จนถึงอยู่รำไรโดยทุกส่วนของพืชเนี่ยจะมีสารพิษที่เรียกว่าแคลเซียมออกซาเลตส่วนเมล็ดเนี่ยครับเวลาปลูกเราจะต้องแยกเมล็ดออกจากเนื้อผลเนื่องจากเนื้อผลเนี่ยจะมีสารที่ป้องกันไม่ให้เมล็ดงอกนะครับซึ่งเพื่อนๆบางคนเนี่ยนะครับก็จะชอบซื้อเมล็ดมาปลูกนะฮะถ้าปล่อยให้เมล็ดแห้งเนี่ยอัตราการงอกก็จะลดลงให้แช่เม็ดไว้ข้ามคืนครับเพื่อปลูกจะได้งอกได้ดีโดยอโลเคเซียเซเรนดิพิตี้เนี่ยมีชื่อหนึ่งเขาเรียกว่า Upright Elephant Ear นะครับก็คือว่าเป็นกลุ่มบอนหูช้างซึ่งลำต้นชี้ขึ้นข้างบนนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาก็จะสับสนกันนะครับว่าบอนชนิดนี้เป็นบอนที่มีอยู่เดิมหรือว่าเป็นบอนชนิดใหม่ซึ่งแต่ก่อนลักษณะใบและลำต้นเนี่ยจะสับสนกับบอนกระดาษก้านดำนะครับและบอนซาลาวาเคนซิสหรือถ้าเราพูดง่ายๆก็คือพวกกลุ่มยูคาตันปรินเซสนะครับแต่ปัจจุบันได้มีผู้ผสมชัดเจนไม่ได้เกิดจากเหตุบังเอิญ นะครับและถือเป็นต้นไม้ชนิดใหม่ใบจะมีสีชมพูเข้มถ้าได้รับแสงแดดจัดและใบจะสีชมพูจะจางหรืออ่อนลงถ้าได้รับแสงแดดน้อยลงนะครับผมซึ่งอโลเคเซียเซเรนดิพิตี้เนี่ยมีแบบที่ด่างกับไม่ด่างถ้าด่างนี่ก็คือจะเป็นสีชมพูนะครับผมสามารถออกดอกได้ทุกเดือนเลยขึ้นกับความสมบูรณ์ของไม้ครับลักษณะดอกจะเป็นสีครีมออกเหลืองนะครับผมอีกต้นครับต้นอันที่2ของเราคือเป็นอโลเคเซียออโตราโอกินาวาซินเฟอร์นะครับหรือบอนกระดาษด่างโอกินาวานั่นเองต้นนี้จะมีสวยดูดีมีเสน่ห์นะฮะในลักษณะของใบนะครับใบจะเหมือนกับใบโพลูปหัวใจแล้วก็ก้านจะเด่นตรงที่ก้านจะโค้งงอครับอ่อนช้อยมีลีลาที่พลิ้วไหวสวยงามต่างกับบอนกระดาษด่างขาวของไทยเราอย่างชัดเจนที่มีขนาดใหญ่กว่าแต่ว่าก็ดูสวยคนละแบบนะครับเป็นอโลเคเซียชนิดหนึ่งที่นักสะสมฝันถึงและอยากเป็นเจ้าของครับโดยลักษณะของอโลเคเซียโอกินาวาซินเวอร์เนี่ยจะผิดกฎของไม้ด่างตรงที่ว่าถึงแม้มันจะด่างนะครับแต่มันก็เป็นไม้ที่โตไวครับและตรงส่วนที่ด่างขาวจะไม่ค่อยไหม้แดดใบสามารถใหญ่ได้ถึง3ฟุตต้นสูงได้ถึง6ฟุตครับต้นกำเนิดนี้ก็ตามชื่อเลยครับคือมาจากประเทศญี่ปุ่นค้นพบโดยดร.มาซาโตะโยโกอิจากประเทศญี่ปุ่นครับและได้มีการนำเข้าไม้ชนิดนี้เข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยนายแบร์รี่ยิงเกอร์ไม่สามารถทนแดดโดยตรงได้ให้ปลูกโดยให้ต้นไม้มีความชินกับแสงแดดลำไรเสียก่อนนะครับถึงค่อยย้ายไปจนไปถึงที่บริเวณที่มีแดดแรงๆได้ไม้พวกนี้มีระยะพักตัวในฤดูหนาวนะครับผมอ
้นที่3ครับ Arocasia macrorhizos variegated หรือว่าบอนกระดาษด่างขาวนั่นเองเป็นพืชล้มลุกในวง Araceae นะครับซึ่งเป็นพืชดั้งเดิมทางแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางประเทศแถบนิวกินีหรือว่าออสเตรเลียด้วยนะครับมีการเพาะปลูกอยู่ในแถบฟิลิปปินส์หมู่เกาะแปซิฟิกและในประเทศแถบเส้นศูนย์สูตรนะครับไทยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นประเทศที่เป็นจุดกำเนิดของกระดาษขาวก็คือฟิลิปปินส์ศรีลังกาแล้วก็อินเดียและมาเลเซียนะครับพืชชนิดนี้สามารถกินได้ถ้าทำอาหารโดยใช้เวลานานๆส่วนชื่ออื่นๆที่เป็นการเรียกชื่อในแต่ละภาคแต่ละสถานที่อย่างเช่นว่าบอนกาวีกระดาษขาวปึ้มปือเผือกกะลาเผือกโทปาสและออไลน์ลำต้นนะครับอยู่เหนือดินมีแป้งสะสมเป็นจำนวนมากนะครับมีน้ำยางสีแดงที่ระคายเคืองต่อผิวหนังใบเป็นใบเดี่ยวเกือบเป็นวงกลมครับมีร่องเว้าเข้าหาเส้นใบที่โคนใบก้านใบเป็นร่องเกาะติดกับลำต้นดอกเป็นดอกช่อเรียงบนก้านดอกดอกตัวเมียอยู่ข้างล่างดอกตัวผู้อยู่ข้างบนผลเป็นผลเดี่ยวกลมเกาะกันเป็นกระจุกไม่มีก้านผลเมื่ออ่อนสีเขียวสุกเป็นสีส้มแดงพบตามป่าดิบเขาป่าดิบชื้นผลใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ครับเง่าสะสมอาหารใช้ผลิตแป้งสีขาวย่อยง่ายลำต้นต้มรับประทานเป็นยาระบายไม่สามารถทานดิบได้นะครับใช้ปลูกเป็นไม้ประดับถือเป็นพืชที่ลุกรานพืชท้องถิ่นในประเทศคิวบานิวซีแลนด์และกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกเช่นฮาวายนะครับสามารถสูงใหญ่ได้ถึง5เมตรใบยาวได้ถึงเมตรครึ่งถึง2เมตรเติบโตได้ในแสงจัดรวมถึงชนิดด่างเองก็สามารถตากแดดจัดได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยตัวกระดาษด่างขาวเนี่ยนะครับก็เป็นต้นไม้ที่สามารถตากแดดได้แม้ว่ามันจะด่างนะครับซึ่งช่วงแรกมันอาจจะใบไหม้บ้างแต่ต่อไปถ้ามันชินแล้วนะครับมันก็สามารถตากแดดได้ครับต้นที่4ที่สวยไม่แพ้กันเลยนะครับคือต้น Arocasia macrorhizos black stem variegated นะครับก็คือบอนกระดาษดำด่างนั่นเองนะครับอันนี้เนื้อหาก็จะคล้ายๆกับต้นบอนกระดาษด่างขาวแตกต่างกันตรงที่ว่าก้านมันจะเป็นสีดำนะครับต้นที่5ครับผม Alocasia Micorrhiziana Friedeck Variegated นะครับผมก็เป็นต้น Friedeck ด่างนั่นเองต้นกำเนิดจากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศฟิลิปปินส์ครับสูงได้ถึง3ฟุตครับพื้นใบเป็นกำมะหยี่สีเขียวมีลักษณะด่างขาวด่างครีมด่างเขียวอ่อนและด่างเหลืองไม่ชอบแสงแดดครับชอบแสงแดดลำไรและความชื้นสูงมีระยะพักตัวในช่วงหน้าหนาวครับเป็นไม้สปีชีส์หมายถึงเป็นไม้ที่ไม่ได้เกิดจากการผสมพันธุ์ของพันธุ์พืชชนิดอื่นใดมาก่อนชอบความชื้นสูงถ้ามีตัววัดความชื้นนะครับต้นฟรายเด็กเนี่ยจะชอบความชื้นอย่างน้อย 50% ครับกระดูกใบสีขาวเนื่องจากชอบความชื้นมากก็มีโอกาสเน่าค่อนข้างง่ายครับชอบความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนั้นอย่าเอาน้องไปแช่น้ำนะครับผมต้นที่6ครับผมก็คือ Alocasia Gagena Albo Variegated นะครับหรือหูช้างด่างขาวนั่นเองเป็นพืชในวง Araceae นะครับลักษณะหูใบจะออกห่างจากสะดือใบซึ่งทำให้เราแยกความแตกต่างระหว่างบอนกระดาษกับบอนหูช้างได้หน้าใบจะสีเขียวเข้มครับหลังใบจะสีเขียวอ่อนแต้มด้วยประสีขาวทั่วๆนะครับหรือว่าสีครีมหรือสีเขียวอ่อนชนิดนี้ตากแดดได้ครับแต่ถ้าติดด่างแปลกนะครับจะทนแดดไม่ค่อยได้อาจจะไหม้เยอะสักนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นด่างขาวทั่วๆขอบใบมีรอยหยักริ้วลำต้นสีเขียวอ่อนไม่มีแป้งนะครับต้นที่7นะครับต้นนี้สวยงามนะครับก็คือลักษณะมีแต้มเหลืองสลับสีเขียวนะครับก็คือชื่อ Alocasia Gagena Aurea Variegated Aurea ก็คือด่างทองครับด่างทองหรือด่างเหลืองนั่นเองลักษณะจะคล้ายหูช้างด่างขาวครับผมแต่ว่ามันจะด่างเป็นสีเหลืองนะครับ
ต้นที่8คือ Alocasia semina variegated อยู่ในวง Araceae เหมือนเดิมครับเป็นพืชต้นกำเนิดจากประเทศทางฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในป่าฝนและประเทศฟิลิปปินส์นะครับในเกาะลูซอนค้นพบในปีคริสต์ศักราช1863ลักษณะใบจะเป็นยาวเรียวก้านใบมีลายสีดำประกับสลับกับสีเขียวนะครับลักษณะคล้ายลายของม้าลายนะครับใบสามารถยาวได้ถึง 12-15 นิ้วกว้างได้ถึง20เซนติเมตรนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ชื้นสูงและแสงแดดลำไรครับต้นที่9คือ Alocasia longiloba variegated ก็คือจงอางด่างนั่นเองนะครับพื้นใบจะสีเขียวเทาเส้นใบสีขาวส่วนก้านใบเนี่ยจะสีเบอร์กันดีนะครับพบในแถบอินโดไชน่าประเทศไทยมาเลเซียสุมาตราชวาแล้วก็บอร์เนียวนะครับถึงสุลาเวสีในประเทศมาเลเซียเนี่ยใช้น้ำจากต้นจงอางเนี่ยครับมาทาลูกดอกนะครับแล้วก็ต้นสามารถสูงได้ถึง 1.5 เมตรใบยาวได้ถึง80เซนกว้างได้ถึง40เซนติเมตรครับมีลักษณะด่างเหลืองด่างขาวแล้วก็ด่างชมพูได้ครับก็เป็นสมชื่อนะครับลองจิโรบ้าก็แปลว่าใบยาวนั่นเองต้นที่10ครับ Alocasia amazonica splash นะครับเป็นลูกผสมของ Alocasia cinerella และ Alocasia longiloba ครับหรือตระกูลแก้วหน้าม้าที่ผสมกับจงอางนั่นเองมีอีกชื่อว่า African mask หรือหน้ากากชาวแอฟริกันนั่นเองพบกระจายอยู่ในเขตเอเชียฝั่งใต้เส้นศูนย์สูตรหรือ subtropical และทางฝั่งออสเตรเลียตะวันออกสูงได้ถึง3ฟุตนะครับเส้นกระดูกใบสีขาวครับพื้นสีเขียวหน้าใบมันมีลักษณะด่างเหลืองด่างขาวด่างครีมกระจายครับผมสมมติคำว่า splash ครับก็คือว่าเป็นด่างกระจายครับต้นที่11ครับผม Alocasia bambino arrow variegated เป็นลักษณะ compact form หรือว่าฟอร์มที่แน่นๆ นะครับของ Alocasia lovii amazonica poli ครับเป็นพืชดั้งเดิมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลักษณะใบจะทรงแคบสีเขียวเข้มหลังใบจะม่วงเข้มก้านใบสีเขียวมรกตสามารถใบกว้างได้ถึง5เซนติเมตรครับยาวได้ถึง18เซนติเมตรเป็นทรงใบแคบแต่สูงนะครับใบยาวๆนิดนึงต้นสูงได้ถึง40เซนติเมตรมีระยะพักตัวสั้นสวยเขียวตลอดทั้งปีครับเนื่องจากว่าระยะพักตัวมันสั้นมากนะครับต้นลำดับที่12ครับผม Alocasia slovakensis yucatan princess นะครับเป็นพืชนั่งเดิมของบอร์เนียวเลยครับมีใบขนาดใหญ่สามารถสูงได้ถึง8ฟุตใบด้านหน้าจะมันเงาเป็นสีน้ำตาลช็อกโกแลตใบคลี่ออกเป็นใบสีเทาอมเขียวมันวาวด้านล่างสีน้ำตาลแดงนะครับจะมีลักษณะคล้ายกับบอลสบู่เลือดโดยใบของยูคาตันจะมนและสั้นกว่าส่วนสบู่เลือดใบจะลีและยาวกว่าสบู่เลือดจะออกสีเขียวเข้มนะครับและยูคาตันจะออกสีเขียวอมม่วงก้านใบส่วนที่ติดกับใบและคนต้นของยูคาตันจะสีขาวส่วนสบู่เลือดจะสีแดงออกน้ำตาลนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่แยกได้13ครับผม Alocasia cucullata moonfolle นะครับหรือนางกวักด่างหรือชื่อว่า Chinese taro ครับต้นกำเนิดเนี่ยมาจากประเทศจีนนะครับนอกจากนี้ยังพบได้ในอเมริกากลางโคลอมเบียเวเนซุเอลาและบางส่วนของเอกวาดอร์ครับโดยนำเข้ามาจากประเทศจีนครับไม่ใช่พืชดั้งเดิมของอเมริกาใบสามารถโตได้ถึง20เซนติเมตรอยู่ในสูตรยาจีนใช้สำหรับรักษางูกัดฝีหนองโรครูมาตอยปวดข้ออักเสบแต่ก็มีความเป็นพิษเนื่องจากมีสารแคลเซียมออกซาเลตครับและต้นนี้เสมือนว่าเป็นต้นที่นำความโชคดีโชคลาภมาให้ตามความเชื่อของคนไทยและคนลาวนะครับ14 Alocasia mandare variegated เป็นลูกผสมของ Alocasia amazonica poli จะทรงใบแคบกว่า amazonica poli นะครับพื้นใบมีสีเขียวเข้มก้านใบและกระดูกใบสีขาว
ตัวธรรมดาปกติก็นับว่าหายากแล้วนะครับแต่ถ้าพบด่างด้วยเนี่ยยิ่งหายากไปใหญ่และราคาสูงมากๆด่างมีไปตั้งแต่สีครีมเหลืองอ่อนสีขาวเขียวอ่อนลักษณะจะโตเป็นทรงพุ่มเป็นไม้ที่เกิดจากมนุษย์ผสมพันธุ์นะครับไม่ได้เป็นไม้สปีชีส์ต้นที่15ครับอโลเคเซียเราเตอร์บาเคียนาหรือนาคราชดำนะฮะหรือเรียกว่าดาบสมัยบาโรกนั่นเองได้เปลี่ยนชื่อล่าสุดในปีคริสต์ศักราช1990โดยนักพฤกษศาสตร์ที่ชื่อว่าอริสตาเฮย์ในประเทศนิวกินีเป็นพืชดั้งเดิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินโดนีเซียและนิวกินีสูงได้ถึง5ฟุตครับผมลักษณะด่างเนี่ยจะมีลักษณะด่างเป็นป้ายๆนะครับสีเขียวอ่อนสีเหลืองและสีขาวครับผมต้นที่16ครับอโลเคเซียแมคคอไรซอสสติงเรย์หรือกระเบนนั่นเองเป็นพืชดั้งเดิมในแถบเซาท์อีสต์เอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองและนอร์ทเทิร์นออสเตรเลียหรือออสเตรเลียทางเหนือนั่นเองสามารถตากแดดได้ 100% หรืออยู่ร่มลำไรก็ได้นะครับเมื่อโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยใบจะกว้างยาวขึ้นแต่ตรงส่วนกลางใบตรงกระดูกใบจะสั้นลงเหมือนกับผูกโบนะครับหางใบจะยาวขึ้นเรื่อยๆคล้ายปลากระเบนต้นที่17ครับอโลเคเซียดากอนสเกลหรือเกล็ดมังกรครับหรืออีกชื่อหนึ่งว่าบากินดาต้นกำเนิดมาจากบอร์เนียวสามารถโตใหญ่ได้ถึง1เมตรพื้นใบสีเขียวเข้มก้านใบสีเขียวเข้มนะครับเป็นไม้ใบที่ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในอัญมณีแห่งอโลเคเซียซึ่งกำลังเป็นที่สนใจในกลุ่มผู้ปลูกเลี้ยงอโลเคเซียมีถิ่นกำเนิดในป่าเขตร้อนของเกาะบอร์เนียวมีลักษณะโดดเด่นใบหนาผิวหน้าใบมีความเงางามมีเส้นใบและลายใบชัดเจนคล้ายหินแกะสลักหน้าใบเป็นสีเงินเหลือบเขียวโทนสว่างและไล่สีเขียวเข้มขึ้นไปที่เส้นใบด้านหลังใบเป็นสีครีมอ่อนเส้นใบด้านหลังเป็นสีม่วงมารูนหรือสีม่วงอมแดงใบอ่อนจะมีสีที่เข้มขึ้นมาโตเต็มที่ด้วยลวดลายและเส้นใบที่เป็นเอกลักษณ์จึงได้รับสมญานามว่า Dragon Scale หรือเกล็ดมังกรนั่นเองต้นที่18นะครับอโลเคเซียซาเรียนเป็นลูกผสมของอโลเคเซียมิโคริเซียนาไฟเด็กและอโลเคเซียเซบินานะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่มาจากพืชดั้งเดิมของฟิลิปปินส์ตั้งชื่อตามนายแซคบีซาเรียนนะครับนักวารสารศาสตร์ทางการเกษตรของฟิลิปปินส์สามารถโตได้ถึง2เมตรครับหน้าใบสีเขียวเข้มกระดูกใบสีเขียวอ่อนมีด่างเหลืองด่างเขียวและด่างขาวใบทรงยาวการลำต้นเป็นลายสีเขียวอ่อนสลับกับสีน้ำตาลนะครับซึ่งได้มาลักษณะมาจากต้นเซบีนาหรือม้าลายนั่นเองต้นที่19ครับอโลเคเซียมหาลานีหรือที่เรียกว่าเกรดากอนหรือมังกรเทาลักษณะเป็นทรงพุ่มคอมแพคกระทัดรัดรูปร่างคล้ายกับอโลเคเซียเมโลหรือลูโกซ่านั่นเองมีจุดกำเนิดมาจากประเทศอินเดียมีเส้นใบที่หนามีบางท่านสงสัยว่าอาจจะเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างอโลเคเซียเมโลกับอโลเคเซียเรจิโนล่านะครับต้นตอนโตสามารถโตได้ถึง14นิ้วใบสามารถโตได้ถึง8นิ้วครับผมมาถึงต้นสุดท้ายครับต้นที่20ครับผมอโลเคเซียโปโตโดราเป็นต้นไม้ทรงพุ่มขนาดใหญ่ใบทรงกาบหอยขอบใบหยักริ้วสูงได้ถึง8ฟุตลำต้นสีแกมม่วงทนแดดเป็นสายพันธุ์เนี่ยที่ผสมระหว่างอโลเคเซียออโดรากับอโลเคเซียปอติไอนะครับจะออกดอกในช่วงพฤศจิกายนจนถึงพฤษภาคมนะครับเป็นต้นไม้ทรงพุ่มใหญ่ทนแดดสวยงามมากๆครับเป็นอย่างไรครับเพื่อนๆช่วงนี้เนี่ยอโลเคเซียต้นที่ไม่ด่างก็ถือว่ามีราคาสูงแล้วนะครับแล้วต้นที่ด่างจะมีราคาสูงมากแค่ไหนช่วงนี้ปิ๊กก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับต้น20อโลเคเซียด่างเทพนะครับที่ราคาตอนนี้ไปถึงดาวอังคารแล้วนะครับต้นไหนที่เพื่อนๆมีนะครับเราต้องเลี้ยงดูมันอย่างดีนะครับเพราะว่าพวกนี้มันราคาสูงมากๆปิ๊กขอฝากเพื่อนๆนะครับ20ต้นนี้ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืม
กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ปิ๊กและทีมงาน Pick Your Heart Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ปิ๊กขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ